คำสั่งอันดูใน Photoshop CC 2020นะครับได้มีการปรับใหม่ให้สามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานย่อยๆของเราเอาไว้ด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้คำสั่ง Free Transform ในการปรับขนาดของวัตถุขั้นแรกเราก็กดปุ่ม c t r o l T ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราลดขนาดวัตถุลงแล้วก็ลองลองย้ายตำแหน่งใหม่นะครับแล้วก็หมุนวัตถุ ถ้าเป็น p h o t o s h o p เวอร์ชั่นเก่าจะมองว่าการทำงานทั้งหมดนี้คือ1ขั้นตอนถ้าหากว่าเรากดปุ่ม c อนโทรลแภาพก็จะคืนกลับไปเป็นภาพแรกแต่ใน Photoshop cc 2020จะมองว่านี่คือขั้นตอนการทำงานถึง3ขั้นตอนเมื่อกดปุ่ม c อนโทรลแเราก็จะสามารถย้อนกลับขั้นตอนไปได้ทีละ1สเต็ปซึ่งจะเห็นว่า ถ้าหากว่ามีการทำงานที่ผิดพลาดเราก็สามารถย้อนไปทีละขั้นตอนได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นทำงานใหม่